ครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสเตียนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันศุกร์นี้เป็นวันศุกร์ที่พวกเราฉลองนักบุญมัทธิวอัครสาวกเป็นคนหนึ่งที่เขียนพระวารสารให้พวกเราอ่านแล้วถ้าพี่น้องอ่านพระวารสารนักบุญมัทธิวได้จบเพราะเขาคิดว่าเป็นการที่พี่น้องให้รางวัลตนเองเพราะในนั้นเราก็จะพบว่าพระเยซูเจ้าเป็นใครพระเยซูเจ้าพูดอะไรที่เป็นการแนะนำเราเรื่องพระเยซูเจ้าทำอะไรที่จะสร้างความมั่นใจว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระของเรานะครับในวันนี้เราก็ได้ยินว่าพระเยซูเจ้าเดินไปแล้วก็เห็นคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่ที่ด่านภาษีไม่ใช่มากินลมนะครับแต่มาที่นั่นเพื่อทำงานแล้วเขาก็มาทุกวันภาษีนี่ก็คือเงินที่เขาต้องเก็บให้ชาวโรมันนะครับฉะนั้นหลายคนเดินผ่านแล้วก็ถุยน้ำลายใส่ทำไมเพราะว่าเขาถือว่าคนที่เก็บภาษีให้ชาวโรมันคือคนบาปหนาไม่ต้องสมาคมเด็ดขาดแต่พระเยซูเจ้าเดินผ่านมาที่นั่นไม่ได้ถุยน้ำลายแต่เขาบอกว่าจงตามเรามาเถิดเขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไปโอ้ตอนนั้นทุกคนก็คงจะตาโตเลยไม่รู้หรือไอ้นี่มันบาปหนาคนบาปคนเก็บภาษีแล้วพระเยซูเจ้าบอกว่าเป็นพระเป็นเจ้ามองไม่ออกเรื่องยังไงเห็นต่อว่ากันอย่างยกใหญ่เลยแล้วนอกนั้นพระองค์ยังบอกไปที่บ้านพระองค์ก็นั่งไปเข้าไปในบ้านแล้วกินข้าวอยู่ที่บ้านของเขาโอ้ยพวกคนเก็บภาษีแล้วคนบาปหลายคนมาร่วมโต๊ะกับพระองค์บรรดาศิษย์ของพระองค์ก็อยู่ที่นั่นใครที่เดือดร้อนฟาริสีมาถามหวังตีวัวกระทบพลาดทำไมอาจารย์ของท่านจะกินอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปเล่าพระองค์ได้ยินก็บอกว่าคนสบายดีไม่ต้องการหมอหรอกแต่คนไข้ต้องการเราพอใจในความเมตตากรุณาไม่ใช่เครื่องบูชาชาวฟาริสีนั่นน่ะถวายเครื่องบูชาแต่ใจไม่เมตตากรุณาพี่น้องครับการที่พระเยซูเจ้าได้เลือกเอาคนจากทุกอาชีพเนี่ยแล้วเราก็รู้ว่าพวกนี้ก็ไม่ใช่คนดีหรอกแต่ว่าเมื่อมาอยู่กับพระองค์แล้วเขาก็จะได้รับการเรียนแบบอย่างจากพระองค์ความรักของพระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตของบุคคลเหล่านี้ให้กลายเป็นศิษย์ของพระองค์ฉะนั้นเราจึงเห็นความรักความเมตตาและ อำนาจของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่จริงๆทำให้คนในสายตาของคนอื่นว่าเป็นคนบาปเป็นนักบุญได้และพระองค์กำลังทำอยู่ทุกวันนี้ในชีวิตของเราแต่ละคนใครที่ฟังเสียงของพระองค์แล้วกลับใจมาเป็นศิษย์ของพระองค์พระองค์ก็จะเป็นคนดูแลต่อไปพี่น้องในบทอ่านบทแรกนั้นเอามาจากหนังสือในจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัสบอกว่าข้าพเจ้าผู้ถูกจองจำพระองค์พระผู้เป็นเจ้าวอนขอท่านทั้งหลายให้ดำเนินชีวิตสมกับที่ท่านได้รับเรียกเราที่มาเป็นคริสเตียนเนี่ยเราได้รับเรียกนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้น4อย่างต่อไปนี้พี่น้องจะต้องมีก็คือ1ให้ถ่อมตนอยู่เสมอซึ่งตรงกับพระคัมภีร์เก่าที่บอกว่าจงเดินต่อหน้าพระเจ้าและต่อหน้าคนอื่นด้วยใจสุภาพถ่อมตนประการที่2ก็คือจงมีความอ่อนโยนพระเยซูเจ้ายังพูดเลยว่าบุญของท่านที่มีใจอ่อนโยนจะได้มีโลกก็จะได้เป็นของเราอันที่สามที่เราต้องมีก็คือความเพียรอดทนต่อกันด้วยความรักอันนี้ก็สอนพวกเราที่อยู่ในครอบครัวและอยู่ในหมู่นักบวชทั้งชายและหญิงนะครับว่าพวกเราต้องมีความเพียรต่อกันและกันแน่นอนทุกคนนั้นมีความจำกัดทุกคนบกพร่องตัวเองด้วยใช่ไหมครับต่อไปก็ประการที่4คือ
พยายามรักษาเอกภาพแห่งพระจิตเจ้าด้วยสายสัมพันธ์แห่งสันติเพราะว่าเราเป็นกายเดียวจิตเดียวและเราก็มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวมีความเชื่อเดียวศีลล้างบาปเดียวกันนะครับพระเจ้าหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่นบุญเปาโลได้เตือนคนสมัยนั้นและก็ในสมัยนี้ของเราก็ควรจะต้องทำสิ่งเดียวกันเพื่อเป็นที่พอพระทัยของพระเป็นเจ้าก็ขอให้นบุญมัทเทวผู้ซึ่งคนดูถูกเหยียดหยามบัดนี้อยู่สวรรค์แล้วได้ช่วยพวกเราทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์